วิธีลบสตอรี่ใน Facebook ลงสตอรี่ผิดนะครับก็สามารถลบได้มาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook ต่อไปแนะนำให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ Facebook ของเราตรงนี้จากนั้นให้กดดูสตอรี่ทีนี้นะครับก็เข้ามาที่สตอรี่ที่ต้องการจะลบได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้จากนั้นให้กดลบรูปภาพลบวิดีโอประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปเสร็จแล้วกดลบโอเคครับมันก็จะเป็นการลบสตอรี่ Facebook ที่เราเพิ่งลงผิดไปเพื่อนๆนะครับสามารถกดตามแบบง่ายๆตามคลิปนี้ได้เลยครับส่วนสตอรี่เก่าๆนะครับที่เราเคยลงไปถ้าเพื่อนๆอยากจะลบนะครับก็สามารถลบได้ก็ให้เรานะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดจุด3จุดบนหน้าโปรไฟล์จากนั้นให้กดไปที่ครั้งและกดครั้งสตอรี่ในหน้านี้นะครับมันจะเป็นสตอรี่เก่าๆใน Facebook ที่เราเคยลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบสตอรี่ไหนก็ให้กดเข้าไปที่สตอรี่นั้นได้เลยครับเสร็จแล้วมากดจุด3จุดทางด้านบนตรงนี้และกดไปที่ลบรูปภาพลบวิดีโอประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วกดลบโอเคครับทีนี้นะครับสตอรี่เก่าๆนั้นมันก็จะถูกลบออกจากคลังสตอรี่ใน Facebook ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบสตอรี่ใน Facebook ทั้งสตอรี่ใหม่ที่เราลงผิดไปและสตอรี่เก่าที่เราเคยลงไปแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ